บะหมี่ญี่ปุ่นฮาจิบังราเมนนี่อยู่มันก็แบบว่าพี่ดูรู้พี่ไม่เชื่อก็โหแบบว่าแฟนตาซีมากเลยอ่ะเห็นคนอื่นเล่าอันนี้เต็มเลยไม่เห็นภาพเลยอ่ะเอางี้กันพี่โทรไปหาไอ้บุตรเบลสคนเนี้ยสีเนี้ยถามมันเลยว่ารู้จักคนแก่ผมทรงนี้ที่นี่นี่นี่ใส่เสื้อถึงมันมานี่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 อยู่หรือเปล่า มันเดินตามหลังเขาอยู่พี่จัดแจงโทรเลยตุ๊ด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 เฮ้ยไอ้เอ็มรู้จักคนลักษณะท่าทางนี้นี่นี่นี่ว่าโอ้ยนี่เป็นคุณตาผมพี่แต่เสียไป2 ปีแล้วนะเออเขาอยู่หลังมึงว่ะเฮ้ยพูดจริงไอ้เหี้ยเอ็มโทรกลับมาพี่ทำตอนนี้เริ่มแล้วไงเริ่มแบบใช่แล้วแล้วแล้วยังแถวนี้ยังมีอยู่ปะเนี่ยอ๋อยังไม่ค่อยมีอะไรก็ยังกินไปอยู่หนูว่าพี่ไม่เชื่อหนูใช่ไหมเอางี้แล้วกันพี่เห็นเจ้าของร้านไหมมีเด็กพันแข้งพันขามันอยู่2-3 คนเนี่ย2 คนพี่เดินไปถามว่าดิเอาก็ได้เว้ยไปถึงมันเดินไปพี่ครับพอดีเพื่อนผมรุ่นน้องผมเห็นนั่งทางในแล้วเห็นแบบว่าเออก็พยายามจะพูดแบบว่าอยู่ๆเดี๋ยวบอกพี่มีผีกลัวไม่ใช่ไงเนี่ยเนี่ยเออเขาบอกอาจจะมีวิญญาณอะไรอย่างงี้โอ้โหไม่ต้องกลัวหรอกพี่อ่ะแท้งลูก2 คนเลี้ยงไว้เป็นกุมารตอนนั้นแบบเป๊ะ1 ทุ่มที่ร้านหมูกระทะคนเต็มเลยพี่เดินกลัวผีกลับมาที่โต๊ะแบบเดี๋ยวก่อนแถวนี้ยังมีอยู่ป่ะเนี่ยมองขึ้นบันหลังพี่เงียบๆกลัวต้องวิ่งกลับบ้านไปเอาหลวงพ่อโสธรมาห้อยคือแบบเนี่ยหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงเล่ามาคืออะไรอ่ะแล้วมึงมาบอกไอ้นี่มีผีก่อนแล้วมีจริงด้วยโอ้โหนี่แบบโทรเรียกน้องๆในก้านคอมาเฮ้ยมาเจอกูที่นี่เลย RCA ตอนนี้เลยกูนอนไม่ได้ละมาแล้วความลูกน้องก็พากันมาไอ้น้องคนนี้ก็ยังคงแบบหัวเละมาเลยพี่กูไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมึงมาบอกแล้วมีน้องลูกน้องคนนึงชื่อไอ้บ่อเติงเดินเข้ามาถึงอีผู้หญิงคนนี้ลุกวิ่งเข้าห้องน้ำไปเลยแล้วพี่ต้องวิ่งตามไปอะไรอ่ะชีวิตนี้กูขาดมึงไม่ได้แล้วมึงรู้ไหมไหนบอกกูก่อนมีอะไรอ่ะบอกลูกน้องเกาะหน้ามาอย่างนี้เลยตัวดำปีเลยและอาทิตย์หนึ่งก่อนหน้านั้นพี่ไปกับบ่อเติงที่ดอยปุยก็จะมีเด็กใกล้ๆเนี่ยพาไปดูพิพิธภัณฑ์เขาแล้วมีกองอยู่ใบหนึ่งไอ้บอเตอร์ก็เดินไปถึงกระหน่ำกองตุ้ม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 เด็กที่เป็นไกด์เราวิ่งหนีก็บอกเลยตายแล้วกองเรียกวิญญาณคงแบบอุตส่าห์ตั้งไว้อย่างดีแบบว่ากองเรียกวิญญาณนี่แหละมึงถึงโดนเกาะหน้ามาเติงมึงไม่ต้องมาทำงานมึงหายไปก่อนช่วงนี้ก็เลยกลับมานอนคิดกรรมหลวงพ่อแบบกูเจอมันเท่าสักวันนึงมันบอกว่ามีใครเกาะอยู่ข้างหลังเราจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะหลังเราจะต้องสีไปกับสิ่งที่อะไรอย่างเงี้ยพยายามเลี่ยงก็จะไม่เจอครับพยายามไม่เจอแต่ทั้งหมดที่พวกเราเล่ามาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแต่ความน่าสนใจในชีวิตพี่โจยังไม่หมดในเพียงเท่านี้พี่โจเนี่ยคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเฮ้ยเราไปรู้อะไรกับเขามาเนี่ยฟังตั้งแต่แบบว่านักร้องอมตะนิรันดร์กาลยิ่งบิวที่เดินมานี่นั่งเหี่ยวมาเรื่อยๆมาเราเป็นแฟนคลับของพี่โจ้จริงๆพี่โจ้เป็นคนที่มีความสามารถมากแล้วก็คนที่ตั้งใจจริงไม่ว่าต้องการทำอะไรมีความฝันอะไรจะตั้งใจทำแล้วสิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จพี่ว่าทำได้ทุกคนตัวเองก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กที่คนสอนว่าตั้งใจนะทำอะไรต้องตั้งใจมันจะจริงเหรอวะอยากเป็นนักร้องต้องตั้งใจนะอยากเป็นนักกีฬาต้องตั้งใจอยากเรียนซึ่งตัวเองก็พยายามจะพิสูจน์ในทุกข้อว่ามันทำได้หรือเปล่าแล้วมันก็ทำได้นะจริงค่ะคือในความฝันในชีวิตพี่อยากเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้ววัยที่พี่อายุ30กว่าๆเนี่ยกูจะเล่นอะไรล่ะเปตองเหรอ จะเล่นอะไรดีวะบาสเกตบอลก็ไม่ไหวมั้งฟุตบอลก็เนี่ยลองไปหาสิ่งที่มันเหมาะกับเราอย่างแล้วพี่เล่นร่มบินนะแล้วพออยู่กับมันแล้วก็โฟกัสกับมันแล้วก็ตั้งไว้เลยว่าต้องทำให้ได้อยากเป็นทีมชาติต้องทำให้ได้และเรื่องของความฝันด้านกีฬาที่พี่โจ้อยากเป็นขอบอกไม่ธรรมดาเพราะว่าได้แชมป์ประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมคะพี่โจ้ครับผมรางวัลนั้นคือรางวัลอะไรคะก็เป็นถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันร่มบินพาราเมเตอร์ครับแล้วก็ยังมีชิงแชมป์ทั่วโลกด้วยใช่ไหมคะก็ไปแข่งพาราเบติกนะครับ
ได้อันดับ13แข่งกันประมาณ106ประเทศ15คนแต่ว่าเขาบอกว่า15คนนี้คัดมาแล้วจากทั่วโลกคัดมาแล้วชนะอาหรับอิมิเรตส์กับชนะรู้สึกจะโปรแลนด์ได้แต่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในตัวแทนที่เข้าไปร่วมแข่งเร็วๆนี้ด้วยครับเอเชียนเกมครับครั้งแรกพารามอเตอร์ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งพี่โจ้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 อยากไปสะบัดธงเชียร์มากเลยค่ะพี่เป็นเดี๋ยวหนูจะไปแบบแข่งที่จีนครับผมยากแล้วมิถุนายนนี้งั้นเดี๋ยวหนูจะส่งกำลังใจไปทางทวิตเตอร์และตอนนี้ขอส่งกำลังใจพี่ละกันขอให้ประสบความสำเร็จนะคะสู้ๆเพื่อเมืองไทยของเราค่ะเย้พี่โจ้เนี่ยฝากอะไรถึงเพื่อนทางบ้านหน่อยค่ะก็ทุกคนมีความฝันนะครับผมแต่ความฝันเป็นจริงไม่ได้ถ้าไม่ตื่นขึ้นมาทำครับผมไหนยังไม่หมดเพียงเท่านั้นฝากคำคมแล้วต้องฝากผลงานด้วยฝากผลงานก็คือตอนที่ฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ครับภาพยนตร์เรื่องแก๊งตบผีสำหรับคนสำหรับคนที่ชอบเรื่องผีเรื่องเฮฮารับประกันความฮาแน่นอนเรื่องนี้แก๊งตบผีนั่นคือผลงานเรื่องของหนังแล้วเพลงล่ะคะเพลงตอนนี้ก้านคอคลับก็ทำเพลงกันเร็วๆนี้คงมีเพลงให้ฟังเยอะแยะมากมายก็ต้องติดตามนะครับผมถ้าอยากติดตามข่าวคราวก็คงเป็น Twitter ของผมชื่อว่า Joey Bangkok Boy Joey Bangkok Boy ถ้าเป็นแฟนก้านคอคลับก็จะมีก้านคอ TVเข้าไปดูได้ใน YouTube ครับผมก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่โจ้จริงที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่ทั้งสนุกทั้งตลกและสามารถจุดประกายความฝันให้กับน้องๆที่ดูอยู่ได้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและนี่แหละค่ะพี่โจ้โจอีบอยค่ะขอบคุณพี่โจ้โจอีบอยครับที่มาสร้างความสนุกให้กับสาวๆในวันนี้อ่ะมาดูกันต่อสาวๆอยู่ที่ไหนกันเนี่ยจ๊ะเบลนี่มันขนส่งสายใต้ช้าๆไม่น่านะบ้าทั้งคู่นี่เราอยู่สุวรรณภูมิกันเนี่ยเราจริงๆเจ๊ก็รู้เพราะว่าเรา3คนเนี่ยนะกำลังจะได้บินไปฮ่องกงเพราะว่าเป็นการนำทริปพิเศษจากฮ่องกงมาฝากเพื่อนชาว Strawberry Cheesecake นั่นเองค่ะพร้อมนะพร้อมเราไปกันเลยไปฮ่องกงอ่ะมาก่อนเจ๊มาทำไรกดตังค์ให้น้องไปช้อปปิ้งเหรอโอ๊ยไม่คุยที่มันเครื่องไอเทียมใหญ่เราไม่ใช่ทำไรอ่ะนี่เขาเรียกว่าเซลล์เช็คอินหรือว่าเครื่องคีออสจ้าเป็นหนึ่งในวิธีการเช็คอินของ Air Asia เขาจริงๆเนี่ยเขามีวิธีเช็คอิน3แบบเลยนะเราสามารถเช็คอินผ่านเว็บไซต์ของ Air Asia ได้นั่นก็คือ www.airasia.com นั่นเองแบบที่2เนี่ยคือนี่เราสามารถแบบว่าใช้แอปพลิเคชันของ Air Asia มือถือของเราแบบที่3นะขอบอกเลยง่ายเหมือนเดิมเครื่องนี้ใช่ไหมก็คือเป็นเซลล์เช็คอินแต่ว่าเครื่องนี้ทำยังไงอ่ะนี่ไงเจ๊กำลังสอนแต่ว่าหนูต้องช่วยทำด้วยเช็คอินหมายเลขการจองนี่หนูมีหมายเลขการจองใช่แล้วยืนยันโอ้นี่เร็วมากก็คือได้บอร์ดดิ้งพาสแล้วเร็วอย่างกับ ATM นะครับสาวๆก็แค่ไปโหลดกระเป๋าลงเครื่องแค่นี้ก็ได้ขึ้นเครื่องไปแล้วโอ้โหเครื่อง Air Asia นี่เขาใหม่จริงๆดูสิครับไปแล้วสาวๆขอฝากด้วยนะจ๊ะตอนนี้ด้วยค่ะพวกเรากำลังนั่งแบบชิลๆบินไปฮ่องกงกันเจ๊ได้ยินเสียงอะไรไหมอะไรโอ้แสงแดดกระทบเครื่องใช่เลยเครื่องใหม่มากสะท้อนเข้าตานี่พิเศษไปกว่านั้นเจ๊ที่นั่งที่เรานั่งอยู่เรียกว่าฮอตซีทอยากรู้เปล่าฮอตซีทคืออะไรทำไมอ่ะหนึ่งเลยสิทธิในการขึ้นเครื่องก่อนใครเลยนี่และแถมนะใกล้ประตูฉุกเฉินมากด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะนี่คืออวดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่เพราะว่าเจ๊ขอบอกว่านี่ของเจ๊ก็มีอะไรอวดเหมือนกันทางนู้นอุ้ยได้กินดมก่อนไก่ย่างข้าวเหนียวเนื้อมาขายไม่ใช่รถไฟปะท้อนี่เขาแอร์เอเชียมีแต่ของอร่อยมีอะไรบ้างคะสาวๆเป็นยังไงทีเด็ดของเจ้อย่างของเจ้เนี่ยเป็นมัสมั่นไก่เป็นเมนูใหม่หอมมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพร้อมแล้วงั้นทานเลยไหมจ๊ะมาเลยดีกว่าเจ้โอ้โหเห็นแล้วหิวเลยครับแล้วขอการันตีว่าอาหารก็อร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมดูแม่แม่เห็นมั่งสิและในที่สุดครับสาวๆก็บินจากประเทศไทยมุ่งสู่เกาะฮ่องกงมาที่เรียบร้อยแล้วครับอากาศที่นั่นเย็นสบายทีเดียวสาวๆไปซ่ากันแล้วครับที่สนามบินฮ่องกงครับแม่ภาษาจีนครับภาษาจีนต้องฮ่องกงแน่นอนใช่สิบัตรทองคือใช่ยังอยู่แค่ในสนามบินยังตื่นเต้นขนาดนี้เดี๋ยวเอาไปดูข้างนอกดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าหนาวประมาณ15องศาจ้า
ากสนามบินครับก็มีรถมารับไปสู่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ซึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับเข้าสู่ที่พักสไตล์แบบฮอลลีวูดครับดูสิครับโอ้โหได้ชาสาวๆไอและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่นี่เลยฮอลลีวูดโฮเทลใช่เลยค่ะเป็นส่วนหนึ่งของดิสนีย์แลนด์นั่นเองสามสาวของเรานะคะจะมาพักกันที่ดิสนีย์แลนด์ที่นี่เลยใช่แล้วว่าจะเป็นยังไงไปแล้วล็อบบี้นี่เหมือนตอนที่ผมไปฮอลลีวูดเปรียบเลยพ่ออย่างเคยไปแล้วของตกแต่งเขาครับเกี่ยวกับมิกกี้เมาส์แต่นั้นเลยครับดูสิครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องน้ำห้องนั่งเล่นมีมิกกี้เมาส์อยู่ทุกที่ครับและแน่นอนสัปดาห์หน้าครับจะได้ดูสาวๆตะลุยเกาะฮ่องกงครับโอ้ยสวยงามจริงๆและแน่นอนขาดไม่ได้ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ครับโอ้พร้อมทั้งของกินแน่นอนมากับสตรอเบอรี่ชีสเค้กต้องมาชิมต้องมากินแล้วก็ดูสิ่งสวยๆงามๆอาทิตย์หน้าอย่าพลาดนะครับคุณผู้ชมชีสเค้ก